น้องๆเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกว่าพอวันแรกที่บุญหลงมาเนี่ยแม่พุ่มพวงก็เข้ามาหาเลยบุญหลงก็แรกๆก็นึกกลัวนะกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้เจอแม่เขามานานแล้วก็ดูลักษณะก็ไม่ใช่แม่เขาแหละแต่สุดท้ายสองแม่ลูกแม่บุญธรรมกับลูกก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วผมกลับมารอบที่สองนี้น้องเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแม่ก็ยังรักหวงบุญหลงเหมือนเดิมอยู่นี่ครับสัตว์ของธรรมชาตินะครับก็คิดว่าในอนาคตหลงก็คงจะเป็นช้างน้อยที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่สอนฝึกสอนเพื่อในการแสดงอยู่ที่ศูนย์ช้างลำปางแห่งนี้ดูครับความสุขสนเดี๋ยวนี้เข้ามาใกล้มาเบียดพี่เลี้ยงมาเล่นด้วยก็ค่อนข้างจะสุขสนเหมือนช้างน้อยทั่วไปนะครับผมกำลังสอนให้เขานี่ดูได้ฮะดูเริ่มสอนให้เขารู้ในเบื้องต้นก็ทำความเคารพหรือสวัสดีผู้ที่มาชมจากน้ำหนักร้อยกว่าผมมารอบแรกก็เพิ่มขึ้นมา200วันนี้เกือบ300กว่ากิโลแล้วแล้วก็สมบูรณ์มากๆในฐานะที่ผมเป็นคนจังหวัดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเรา